น้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติเจ้าจะต้องเป็นกระต่ายอีสเตอร์คิดอย่างมีสติทิ้งกลองพวกนี้ซะแล้วลำดับความสำคัญสมัยไปเจอกันข้างนอกไม่พ่อไม่ได้เจอผมหรอกคิดอะไรอยู่แจ็คหยุดก่อนก่อนจะไปไหนต่อทายปัญหานี้ก่อนนี่โอเครู้ไหมพี่อยากเป็นอะไรอะใบนิดนึงดูจากหน้าซาลาเปาบ้าอะไรเป็นซาลาเปาจะบ้าเหรอฮะอยากเป็นซาลาเปาพี่อยากเป็นสิ่งมีชีวิตใบให้อีกนิดนึงว่ามันกระโดดได้ด้วยคางคกแน่ๆเลยคางคกใช่ไหมใช่ไหมทำไมอ่ะก็คางคกมันกระโดดได้แล้วมันก็ไม่ใช่จะบ้าแล้วคนบ้าอะไรอยากเป็นคางคกพอเลยพอเลยไม่ต้องทายแล้วยิ่งทายยิ่งไปกันใหญ่เดี๋ยวหาพี่อยากเป็นปลาวาฬอีกเฉลยเลยก็แล้วกันอยากเป็นนี่ไงโอ้ยแจ๊คอยากเป็นหมาก็ไม่บอกหมาที่ไหนเล่าเก้าขาเฮ้ยหูชิดกันอย่างนี้ตั้งอย่างนี้หมาที่ไหนพี่อยากเป็นกระต่ายเพราะว่าเมื่อคืนพี่เพิ่งดูเรื่องฮอปเองอ่ะได้เป็นกระต่ายอีสเตอร์ด้วยอ่ะดีจะตายเดี๋ยวพี่เล่าเรื่องฮอปให้ฟังแล้วจะรักกระต่ายจริงเหรอจริงสนุกมากแต่ก่อนอื่นพี่ว่าแต่ลูกแก้วอยากเป็นกระต่ายมั้งได้ปะอยากให้ลูกแก้วอินให้ลูกแก้วเป็นกระต่ายเดี๋ยวเล่าเรื่องฮอปแล้วจะชอบกระต่ายมาเร็วมาเร็วมาเร็วไปไปไปแต่คนนี้ดูน่ากลัวมากเลยโอ้พี่แจ็คเจอนมไม่ได้เลยจริงนมกระต่ายใช่ไหมคะน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาติมาถึงนี่แล้วกระต่ายเต็มไปหมดเดี๋ยวจะมีกระต่ายมาเต็มเลยตรงนี้จริงเหรอแต่ว่าแรงบันดาลใจของเรามันก็คือเรื่องนี้แหละเรื่องฮอปเรื่องนี้เนี่ยสุดยอดเลยเป็นเรื่องราวของกระต่ายอีสเตอร์ตัวลูกที่ต้องสืบทอดความเป็นกระต่ายอีสเตอร์จากพ่อปกติเทศกาลอีสเตอร์เขาก็จะแจกเป็นไข่ช็อกโกแลตใช่ไหมแล้วก็บางทีก็เป็นกระต่ายเป็นสัญลักษณ์แห่งอีสเตอร์ถูกต้องเรื่องราวของกระต่ายที่ต้องรับสืบทอดความเป็นกระต่ายอีสเตอร์จากพ่อแล้วเขาอยากเป็นไหมไม่อยากเป็นไง อยากเป็นมือกองกระต่ายอยากเป็นมือกองถูกต้องก็เลยหนีการต้องสืบทอดเนี่ยหนีไปจะไปฮอลลีวูดพอไปถึงฮอลลีวูดปั๊บก็หาวิธีการทำยังไงก็ได้ให้เป็นมือกองให้ได้ขนาดแอบเข้าไปตีกองในวงดนตรีคนตาบอดแล้วตีได้ไหมตีได้ดิตีกองเป็นแต่คนไม่คนที่ไหนเขาจะคิดว่ากระต่ายตีกองได้ตอนที่ไปฮอลลีวูดเนี่ยเขาไปเจอเพื่อนคนนึงชื่อว่าเฟรดเป็นคนก็เลยอยากให้เฟรดเนี่ยช่วยทำยังไงก็ได้ให้เขาได้ตีกองแต่ว่าเรื่องราวชุลมุนวุ่นวายเพราะว่าไอ้กระต่ายตัวนี้ชื่อว่า EB เนี่ยโอ้โหคือปวดน่ะแต่จนแล้วจนรอดพ่อก็สั่งให้องครักษ์หมู่แมงมาตามหา EB ว่า EB ไปไหนองครักษ์หนกชมพูเนี่ยก็เลยสะกดรอยตามหาจนรู้พิกัดตำแหน่งของ EB แต่ในจังหวะที่กำลังจะรวบตัวได้ EB นั้นเห็นซะก่อนก็เลยหนีอีกแต่หนีไปหนีมามาถึงตอนสุดท้ายเนี่ยตรงนี้ซาบซึ้งใจมากเรื่องนี้ใครชอบกระต่ายต้องชอบเหมือนกับวันนี้ที่เราพามาเลยนี่ Welcome to Bonnie Cafe นี่ทำไมต้องเซ็นนี่แบบประกาศไงแต่ว่าดูครับตอนนี้จริงๆเนี่ยด้านหลังกล้องเราตอนนี้นะกระต่ายวิ่งกระโดดตัวฟาดไปมากำลังหอบกันอยู่นะฮะอยากเจอเพื่อนยังอยากเป็นกระต่ายใช่ไหมเราเดี๋ยวให้เจอเพื่อนใกล้ๆเลยจริงเหรออุ้มได้ปะอุ้มได้เลยดิแต่ว่ามันต้องมีวิธีการนิดหน่อยว่าจะเตรียมตัวในการเจอเพื่อนๆแบบใกล้ชิดต้องทำยังไงมันมีวิธีการแต่พี่แนะนำไม่ได้หรอกเดี๋ยวให้เจ้าของมาแนะนำดีกว่าโอเคดีเดี๋ยวพี่ฮอปไปเรียกเจ้าของมันฮอปฮอปเ
ียบร้อยแนะนำตัวเลยครับผมสวัสดีค่ะชื่อรุ่งค่ะนะคุณรุ่งนะเป็นเจ้าของที่นี่นั่นเองเหล่าที่มาที่ไปหน่อยครับผมโอเคก็คือจริงๆเริ่มจากว่าตัวเองก็เลี้ยงกระต่ายแต่เลี้ยงแค่แบบตัวเดียว2ตัวอย่างนี้แล้วก็คือได้ยินว่ากระต่ายเลี้ยงแล้วผ่อนคลายคลายเครียดประกอบกับมีร้านเครื่องดื่มแล้วก็ร้านอาหารชื่อว่านมใหญ่นมใหญ่สองอย่างมามีอันนี้ต้องพิสูจน์เรื่องนั้นเดี๋ยวค่อยพิสูจน์ที่หลังได้คุยเรื่องน้องกระต่ายก่อนได้ก็เลยเกิดว่าเอา2ร้านมารวมกันก็คือเอาเรื่องกระต่ายกับความที่เป็นมีเครื่องดื่มมีอาหารอยู่แล้วมารวมกันแต่ว่าพอบรรยากาศมันกลายเป็นกระต่ายครับนะมันต้องมีกระต่ายเยอะสิเยอะตอนนี้มีกี่ตัวตอนนี้ล่ะถ้าไม่รวมลูกค้าฝากนะคือเราก็มีแบบลูกค้ามาฝากด้วยเลยถ้าไม่รวมก็อยู่29ตัวโอ้โหเฉพาะที่เราเลี้ยงเอง29ตัวค่ะลูกค้ามาฝากอีก 1,200 ตอนนี้อยากเจอยังอยากแล้วอยากเจอเพื่อนเอาเพื่อนๆมาเลยได้ไหมฮะได้ไม่ได้เราต้องมีโปรเซสนิดนึงค่ะต้องมีการทำความสะอาดล้างมือมีการแต่งตัวแล้วก็ใส่รองเท้าเราด้วยอ๋อต้องเตรียมพร้อมนิดนึงใช่เพราะว่าเพื่อสุขภาพของเราและเขาแล้วพื้นที่ตรงนี้เล่นได้เลยไหมฮะไม่ได้ค่ะเดี๋ยวเราต้องจัดเตรียมพื้นที่เอาเหรอใช่ได้เลยงั้นโอเคจัดเลยดีกว่าครับไปเลยค่ะนี่เลยครับเราเตรียมพร้อมห้องยังไงบ้างครับมีใส่ผ้ากันเปื้อนใช่อย่างนี้ก่อนเข้ามาเราก็จะมีให้ล้างมือล้างมือใส่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ใส่ผ้ากันเปื้อนผ้ากันเปื้อนใช่วันนี้จะแนะนำท่านไหนบ้างครับโอเคค่ะเราจะมีมินิเล็กเป็นกระต่ายที่ขนนุ่มเหมือนกำมะหยี่เลยชื่อว่าน้องขาวนวลเปิดตัวน้องขาวนวลก่อนเอาตัวต่อมาอันที่2เรียกว่าเท็ดดี้แบร์แล้วยังไงฮะมีค่าบริการไงฮะปกติก็จะมีถ้าเข้ามาในห้องกระต่ายก็คือท่านละ100บาทท่าน100บาทแต่ว่าเราที่ร้านเราก็จะมีโปรโมชั่นรวมกับค่าอาหารเสร็จแล้วก็เหมือนเข้าฟรีอะค่ะเอาล่ะเราสัมผัสความน่ารักของน้องๆเข้าไปแล้วเดี๋ยวเราไปสัมผัสสิ่งที่พี่ชอบบ้างนมใหญ่ลูกแก้วก็ชอบใหญ่นมธรรมดาแล้วต้องนมใหญ่นมใหญ่ใช่ตรงนี้แหละแล้วมันเรียกสัมผัสไม่ได้นะคะต้องเป็นชิมฟินละงานเลยงาคิดจากไปละผู้ชายคนนี้ดูน่ากลัวมากเลยโอ้พี่แจ็คเจอนมไม่ได้เลยจริงนมอร่อยใช่ไหมคะนี่แต่ว่าลูกแก้วพิสูจน์แล้วว่าอร่อยจริงอันนี้เขาเรียกว่านมขาวนวลชื่อเหมือนกระต่ายเลยอันนี้นมชมพูใหม่ก็มีเหมือนกันชื่อของน้องกระต่ายใช่โกโก้ช็อกชิปมีหมดนมใหญ่เนี่ยมันมีที่มานะยังไงคะดูแล้วเนี่ยแก้วมันดูเป็นเหยือกมาเป็นปิดปกติถูกต้องนะคะใช่ไหมสะอาดใหญ่นมใหญ่มาจากนมแก้วใหญ่ใส่แก้วใหญ่ใช่คุณคิดอะไรกันลึกเนี่ยนอกจากนั้นก็มีอาหารด้วยใช่ประเภทสแน็คก็มีค่ะเป็นแบบเฟรนช์ฟรายที่นี่ที่นี่ลูกค้าติดนะคะติดไหมกรอบนอกนุ่มในLast night we were all the chain you name it we did it you loved it for show เอาละครับผมมาถึงที่นี่แล้วไม่ได้มีดีแค่อร่อยครับแต่มีดีที่ความน่ารักด้วยนั่นคือกระต่ายครับผมนะฮะเพราะเจ้าของร้านเราสวยแน่นะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตนะฮะขอมอบประกาศนียบุตรไว้ให้บาทว่าผมรักเขาเหมือนบุตรเลยต้องฝากไว้เหมือนบุตรด้วยนะครับผมนะฮะมอบให้เลยนะครับ The Money Cafe นะฮะลาดพร้าว101ครับผมนอกจากนั้นแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้สนับสนุนของเราด้วยนะครับขอขอบคุณครับผมน้ำมะพร้าวผสมวุ้นมะพร้าวเมจิกฟาร์มเฟรชอร่อยชื่นใจจากธรรมชาตินั่นเองอย่าลืมติดตามรายการย้อนหลังได้ครับรวมถึงภาพบรรยากาศของเราด้วยนะครับที่แฟนเพจครัวตัว M Official Thailand International แฟนเพจตามข้างหน้านี้เลยนะครัวตัว M Official แฟนเพจนั่นเองคราวหน้าต้องติดตามครับกลับมาติดตามว่าครัวตัว M ของเราจะพาไปชิมอะไรและแรงบันดาลใจมาจากภาพยนตร์เรื่องอะไรอีกครับติดตามที่นี่ที่ M Channel ครับวันนี้หมดเวลานะครับพวกเรา3คนลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะโอ้ตัวขาวด้วยอ่ะดูหน้าพี่ดูหน้าไฟหลอดลาดปูนขาว
ฮอปที่ภาษาอังกฤษแปลว่ากระโดดพอกระโดดเสร็จปั๊บคนไหนก็เหนื่อยก็อ๋อเขาทำอะไรอ่ะฮอปเออเหนื่อยเฮ้ยเฮ้ยขี่กันแล้วขี่กันแล้วมาคืนมาจากไหนเนี่ย